การแห่งพระบิดาเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกโปรดประทานอาหารแก่ข้าพระองค์ในวันนี้โปรดทรงยกโทษบาปผิดให้แก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยกโทษให้ทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์โปรดอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงอาเมนครับในช่วงนี้ก็เรามาร่วมกันร้องเพลงแต่งนะครับก็คือพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราสามารถที่จะมารวมตัวกันมาถวายคำสรรเสริญมาถวายคำขอบพระคุณขอให้พระองค์ทรงจับความสนใจของเราจิตใจของเราและความคิดของเราว่าเราจะเพ่งมองไปที่พระองค์เล็งไปที่พระองค์เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะนมัสการพระองค์และจะรับฟังคำสั่งสอนและคำตรัสของพระองค์จากพระคำในเช้าวันนี้และพร้อมที่จะหนุนใจกันและกันและพร้อมที่จะรับคำหนุนใจด้วยระลึกถึงพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะมานมัสการกับเราในเช้าวันนี้เพราะสาเหตุอะไรก็ตามขอให้พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับพวกเขาและขอให้การสถิตอยู่ของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราวันนี้เพื่อเราจะสัมผัสเราจะเห็นชัดเจนถึงการสถิตอยู่ของพระองค์และพระองค์จะได้รับเกียรติท่ามกลางเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ขึ้นมากราบต้อนรับและประกาศเรียนเชิญครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วของเดือน9กันยายนก็ขอบคุณพระองค์นะครับที่พระเจ้าได้นำพาเราไปถึงวันนี้เช้าวันนี้อยากจะขอบคุณครอบครัวของคุณโซเว่นนะครับสำหรับการถวายดอกไม้แล้วก็ลุงชิมที่ได้เป็นเจ้าภาพให้กับเราถึงแม้ว่าแกฝากบอกมาว่าตอนนี้ไม่สบายเพราะว่าคีโม
ก็เราก็ระลึกถึงลุงชิมนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่นัทก็ไม่อยู่วันนี้เพราะว่าต้องอยู่เฝ้าดูพ่อเขานอนอยู่2ไม่มีสติเป็น2วันแล้ว 2-3 วันแล้วก็อธิษฐานเผื่อพ่อของพี่นัทแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนวันนี้แล้วก็การประกาศสำหรับอาทิตย์นี้ก็การรับใช้ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมีเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กลางสัปดาห์ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็ทุกวันพฤหัส1 ทุ่มเราก็ยังมีการเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์อยู่ดียินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมนมัสการกับเราทางบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเราจะยืนขึ้นแล้วเราจะทักทายกันแล้วกันนะครับและผมจะมอบเวลาให้กับผู้นำThank you.
เราจะเปิดพระคัมภีร์ของเรานะครับไปที่สดุดีบทที่119เช้าวันนี้เราจะดูหลายข้อพระคัมภีร์นะครับในสดุดีบทที่119แต่เราจะเริ่มกับข้อที่50นะครับเราจะอ่านอันนี้พร้อมกันสดุดีบทที่119ข้อที่50นะครับเราจะอ่านพร้อมกันโอเคถ้าพบแล้วนะครับพร้อมกันครับ1 2 3นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์เราจะอธิษฐานนะครับข้าพระเจ้าเราขอถวายตัวเองในการที่เราจะมาศึกษาพระคำของพระองค์ขอการทรงนำความช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นจะประทานสติปัญญาจะประทานจิตใจที่พร้อมที่จะรับฟังพระคำของพระองค์ข้าพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงใช้พระคำตรัสกับจิตใจของเราสั่งสอนเรากับความผิดที่เราได้ทำและนำพาเรากลับมาในทางที่ชอบธรรมกับพระองค์และขอให้จิตใจเราพร้อมที่จะยอมรับความผิดบาปความล้มเหลวและก็ให้เรานั้นพร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็มอบชีวิตนี้ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงให้เรานั้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช้าวันนี้นะครับสำหรับการศึกษาสดุดีบทที่119เราจะมี2คำถามด้วยกันนะครับและคำถามนี้ก็คือความทุกข์ยากได้นำคุณเข้าหาพระคำของพระเจ้าอย่างไรและพระคำของพระเจ้าได้นำพาคุณผ่านความทุกข์ยากอย่างไรเป้าหมายของเราในเช้าวันนี้นะครับคือเราจะดูความทุกข์ยากในแง่ว่าการทุกข์ยากนั้นได้มีผลกระทบอะไรกับเราและความสัมพันธ์ของเรากับพระคำของพระเจ้าว่าความทุกข์ยากที่เราได้เผชิญหน้าความลำบากที่เราได้ประสบในชีวิตมันได้นำเราเข้าใกล้พระคำของพระเจ้าหรือมันได้นำเราออกห่างจากพระคำของพระองค์ฉะนั้นคำถามแรกของผมก็คือความทุกข์ยากได้นำเราเนี่ยเข้าใกล้แสวงหาพระคำของพระเจ้าไหมเพื่อรับฟังมันเพื่อไว้วางใจพระสัญญาอันมากมายของพระองค์ไหมและให้เรานั้นเชื่อฟังพระองค์ไหมหรือว่าเพราะเรายากลำบากมากๆเพราะเราทนทุกข์มากๆมันได้นำเราหันหลังจากพระองค์จากพระคำของพระองค์ว่าดูเหมือนว่าเราเมินเฉยกับมันและเริ่มเกลียดพระคำของพระเจ้าหรือมากกว่านั้นคือเพราะความทุกข์ยากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราเราเริ่มไม่เชื่อฟังพระองค์อันนั้นคือคำถามแรกนะครับความทุกข์ยากเนี่ยได้นำเราเข้าใกล้พระคำไหมและคำถามที่สองก็คือสลับกันพระคำของพระองค์ได้นำพาเราผ่านความทุกข์ยากยังไงเพราะเราจะเห็นคุณค่าของพระคำของพระองค์นะครับในการนำพาในการช่วยเหลือเราในขณะที่เรากำลังผ่านความทุกข์ยากนี้อยู่ฉะนั้นคำถามก็คือพระคำของพระองค์ได้นำพาได้เสริมกำลังและได้ช่วยเราให้ทนสู้ผ่านความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตที่เราเผชิญหน้ายังไงเพราะเราเห็นพระคำของพระองค์เพราะเราเข้าใจพระคำของพระองค์เพราะเรารู้จักพระคำของพระองค์พระคำเนี่ยได้นำพาเราผ่านมันให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ยังไงเราก็เลยดูที่สดุดีบทที่119นะครับเพราะสดุดีนี้เป็นสดุดีอะไรเราจะเข้าใจมันนิดนึงนะครับสั้นๆสดุดีบทที่119เนี่ยเป็นสดุดีที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์สดุดีที่ยาวที่สุดในตลอดทั้งหนังสือสดุดีและมันเป็นบทพระคัมภีร์ที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์มันเป็นบทพระคัมภีร์ที่ยาวกว่าหรือเนื้อหามันเยอะกว่าหลายเล่มในพระคัมภีร์เล่มนี้ด้วยซ้ำนะครับมันน่าจะยาวกว่าหนังสือหลายเล่มในหนังสือเล่มนี้นะครับยูดามันน่าจะยาวกว่ายูดาและอีกหลายเล่มในพระคัมภีร์นะครับและมันเป็นบทที่มีโครงสร้างมากที่สุดในพระคัมภีร์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้นะครับว่าเขาได้จัดเรียงวางสดุดีนี้อย่างเป็นระบบระเบียบมากๆในภาษาฮิบรูมีนักเทศคนหนึ่งก็เลยเรียกสดุดีบทที่119ว่ามันคือภูเขาเอเวอเรสต์ของหนังสือสดุดีเพราะมันเป็นสดุดีที่ยาวที่สุดมีโครงสร้างสวยและดีที่สุดแต่เนื้อหาของสดุดีนี้มีเนื้อหาอะไรสดุดีนี้นะครับเฉลิมฉลองถึงอะไรของพระทานของพระเจ้าคืออะไรพระองค์ประทานอะไรโทราหรือธรรมบัญญัติของพระองค์หรือพระคำของพระองค์หรือการสั่งสอนของพระองค์ตามพันธสัญญากับอิสราเอลเพราะสดุดีถูกเขียนในพันธสัญญาเดิม
และเมื่อพระเจ้าให้โอวาทหรือให้ธรรมบัญญัติของพระองค์ผ่านโมเสสนั่นก็คือโทราปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติผู้เขียนหนังสือหรือบทเนี้ย119เฉลิมฉลองชื่นชมถึงการเปิดเผยของพระองค์ในพันธสัญญาของพระองค์แปลว่าเมื่อพระองค์ให้ธรรมบัญญัติและการเปิดเผยของพระองค์สดุดีนี้เฉลิมฉลองถึงพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้เผยในฐานะที่พระคำของพระองค์เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่นำพาที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อชีวิตเขามาสำนึกว่าโทราหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้าสดุดปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติตอนนั้นมันจำกัดอยู่อย่างน้อยแค่5เล่มแต่เขาเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้ามากๆว่าเนี่ยพระเจ้าได้มอบโอวาทได้มอบธรรมบัญญัติเพื่อนำพาชีวิตของเขาและสิ่งนี้เป็นสิ่งนำพาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเขาได้มาสำนึกว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสั่งเขาก็เลยอยากจะใช้บทข้อพระคัมภีร์นี้เฉลิมฉลองรู้ไหมสดุดีบทที่119เนี่ยมี176ข้อและผู้ศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเข้าใจนะครับว่ามีเพียงแค่ข้อ2ข้อที่ไม่ได้พูดถึงพระคำของพระเจ้าคิดดูคุณใช้ทั้ง176ข้อคิดเพื่อแสดงออกว่าพระคำของพระเจ้ามีคุณค่ากับคุณมากขนาดไหนถ้าคุณมีแฟนหรือถ้าคุณมีภรรยาคุณจะคิดถึง100ข้อที่คุณรักเกี่ยวกับเขาได้มากขนาดนี้ไหมและคนคนนี้เมื่อเอามาคิดดูเมื่อเขามาสำนึกดูถึงพระคำของพระเจ้าคุณค่าของมันสำหรับชีวิตเขาใช้176ข้อหรือง่ายๆเขาใช้ข้อคิดให้มากที่สุดเพื่อจะเฉลิมฉลองถึงพระคำของพระเจ้าแปลว่าทุกครั้งที่เราอ่านสดุดีบทที่119ทุกครั้งที่เราอธิษฐานสดุดีบทที่119ทุกครั้งที่เราร้องเพลงสดุดีบทที่119เราจะรู้สึกอะไรครับเราจะรู้สึกชื่นชมในพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าเราจะเห็นคุณค่ามันว่ามันมีคุณค่ามากขนาดไหนสำหรับชีวิตของเราเราจะดูโครงสร้างของสดุดีบทที่129นะครับสดุดีนี้เป็นสดุดีที่เป็นโครงกระทู้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า acrosticแปลว่ามันมีอะไรอ่ะมันมีโครงสร้างของมันที่มันถูกเขียนโดยเฉพาะในภาษาฮิบรูมันมี22บทด้วยกันที่มี8ข้อต่อบทโดยเรียงลำดับตาม22ตัวอักษรของภาษาฮิบรูโอเคถ้าตัวอักษรของภาษาไทยมีเท่าไหร่44โอเคฮิบรูมีแค่ครึ่งนั้นแต่ถ้าคุณสังเกตดูนะครับตั้งแต่แรกเลยทุกบทเนี่ยที่มี8ข้อบทละ8ข้อข้างบนมันจะมีตัวอักษรฮิบรูเขียนอยู่สมมติในบทของข้อ50เนี่ยที่เริ่มกับข้อ49บทนั้นเป็นตัวอักษรซายินโอเคภาษาฮิบรูมี22ตัวอักษรและสดุดีบทที่119ถูกแบ่งมาเป็น22บทเพื่อมันจะสำแดงหรือเป็นสัญลักษณ์ของ22ตัวอักษรในภาษาฮิบรูและที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับแต่ละข้อพระคัมภีร์จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันแปลว่าในตัวในข้อในบท49ในข้อที่49ถึง56ที่นี่ในภาษาฮิบรูมันจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันหมดในคำแรกก็คือคำว่าซายินเขาออกแบบอันนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะให้คนที่ฟังและท่องบทสดุดีบทที่119จะคุ้นเคยจะสุขจะจำมันได้ง่ายขึ้นก็เลยมีคนเรียกสดุดีบทที่119ว่ามันก็คือ A to Z ของพระคำของพระเจ้ามันก็คือมันเหมือนตัวอักษรจากกอไก่ถึงฮอนุคูของพระคำของพระองค์สดุดีบทที่119นะครับใช้หลายคำเพื่อแสดงออกถึงหรือเปิดเผยถึงพระคำของพระองค์อย่างน้อย7คำนะครับที่เขาใช้สื่อสารว่าเนี่ยพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ในหลายๆทางนะครับเขาใช้คำว่าธรรมบัญญัติพระโอวาทข้อบังคับกฎเกณฑ์พระบัญญัติกฎหมายและพระวจนะฉะนั้นบทข้อพระคัมภีร์นี้119สามารถเรียนรู้ได้เป็นบท
อย่างเช่น8ข้อรวบแต่ว่าไอ้8ข้อนั้นเพราะมันต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันบางทีข้อคิดมันจะต่างกันถ้าคุณสังเกตนะถ้าคุณจะอ่านข้อแรกมันจะบางทีคล้ายๆกันกับข้อคิดของข้อที่2แต่ข้อที่3ข้อถัดไปเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปเลยเพราะเขาถูกฝืนมาว่าคำแรกเนี่ยจะต้องตัวอักษรเดียวกันฉะนั้นคุณสามารถศึกษามันเป็น8ข้อเป็นบทได้แต่บางครั้งคุณก็สามารถแบ่งมันเป็นหัวข้อได้เหมือนกันในเช้าวันนี้เราจะเรียนมันเป็นหัวข้อเราก็เลยจะเหมือนกับว่ากระโดดไปกระโดดมาในสดุดีบทที่119นะครับเพราะว่าเราจะเรียนรู้ว่าสดุดีบทที่119เนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าและความทุกข์ยากว่าในความทุกข์ยากเนี่ยคนนี้ที่กำลังเฉลิมฉลองพระคำของพระเจ้าอยู่เขามีความสัมพันธ์อะไรกับพระคำของพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากฉะนั้นคำถามของเราในเช้าวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับความทุกข์ยากได้นำคุณเข้าหาพระคำของพระเจ้าอย่างไรและหวังว่าหลังจากที่เราศึกษาพระธรรม119เนี่ยเสร็จเราจะเห็นคุณค่าของพระคำของพระองค์และเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมันจะนำเราเข้าหาพระคำและอันที่สองเมื่อเราเห็นคุณค่าของพระคำมากที่สุดมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่ามันจะนำพาเราผ่านความทุกข์ยากนี้ยังไงดูสดุดีบทที่119ข้อ50นะครับมันบอกว่าอะไรนี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์คืออะไรในความทุกข์ยากความปลอบโยนของเขาคืออะไรคือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์คำที่เขาใช้พูดถึงพระคำของพระเจ้าที่นี่ก็คือคำว่าพระสัญญาแต่ว่าเขาเริ่มด้วยข้อคิดว่าอะไรครับนี่คือความปลอบการปลอบโยนในความทุกข์ยากของเขาความปลอบโยนที่นี่เป็นคำเดียวกันที่ถูกใช้ในหนังสือโยบนะครับเมื่อโยบบอกว่านี่จะเป็นการปลอบโยนใจข้าจะเต้นโลดแม้เจ็บปวดแสนสาหัสเพราะข้าไม่ได้ปฏิเสธพระวจนะขององค์บริสุทธิ์นั้นในภาษาฮิบรูนะครับคำว่าปลอบโยนรากฐานของมันความหมายของมันก็คือการหายใจลึกๆในข้อคิดของคนฮิบรูเนี่ยเวลาเขารับการปลอบโยนเหมือนกับว่าเขาแสดงออกถึงความรู้สึกภายในว่าเวลาเขาทุกข์โศกเนี่ยเขาจะหายใจลึกๆและมันจะแสดงออกถึงกับร่างกายนะครับถึงความรู้สึกภายในว่าเขารู้สึกโศกเศร้าไหมรู้สึกรับการปลอบโยนไหมจนคำนี้มันหมายถึงในสองทางนะครับก็คือการสารภาพบาปในแง่หนึ่งมันหมายความในภาษาฮิบรูนะการสารภาพบาปแต่ในความหมายที่สองคือความหมายที่นี่คือการปลอบโยนจิตใจและสิ่งที่เขาอยากจะสื่อในข้อ50ที่นี่ก็คืออะไรครับว่าเขามาสำนึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ให้ความปลอบโยนให้การประเล้าประโลมกับจิตใจของเขาและสิ่งที่จะให้ความปลอบโยนกับเขาอยู่ที่ไหนอยู่ในพระคำของพระเจ้าง่ายๆพระคำของพระเจ้าให้ความหวังกับเขาและพระคำของพระเจ้าให้อะไรในประโยคที่2ของข้อ50นะให้ชีวิตแก่เขาแปลว่าจุดประสงค์ของสดุดีข้อนี้เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของพระคำของพระองค์ว่าถ้าเราเป็นทุกข์ถ้าเราทุกโศกเราจะไปหาการปลอบโยนที่ไหนคนนี้มาสำนึกว่าผมจะไปหาความปลอบโยนที่เพื่อนไม่ได้โทรหาเพื่อนบางทีเพื่อนให้ผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้แต่พอผมเข้ามาหาพระคำของพระเจ้าเขาบอกอะไรครับความปลอบโยนของผมอยู่ที่นี่คำฮิบรูนี้เป็นคำฮิบรูที่คนยิวเข้าใจกันนะครับในหนังสืออิสยาห์พระอิสยาห์เนี่ยถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนของการพิพากษาแต่ส่วนที่สองก็คือการกลับคืนดีกับพระเจ้าบทที่40ก็คือเหมือนอิสยาห์ถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะบทที่1ถึง39ก็คือการพิพากษาข้อ40บทที่40จนจบเล่มข้อที่บทที่66อิสยาห์เนี่ยปลอบโยนปลอบใจคนของพระองค์บทที่40ข้อ1ของอิสยาห์ก็เลยบอกครับพระเจ้าของพวกท่านตรัสว่าจงชูใจประชากรของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า comfortขอให้คุณปลอบโยนคนของเราเพราะพระคำของพระเจ้ามอบความปลอบโยนให้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเปาโลมีพูดอย่างนี้โรมบทที่15ข้อ4เพราะสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา
ื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์สิ่งที่พระเจ้าได้เขียนมีไว้ไม่ใช่สั่งสอนอย่างเดียวแต่เพื่อหนุนใจเราเพื่อปลอบโยนเราเพราะเขามาสำนึกได้ว่าอะไรครับพระสัญญาของพระเจ้าให้ความปลอบโยนเพราะพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้ชีวิตแก่เขาหรือมันเป็นแหล่งที่มาของชีวิตคำว่าให้ชีวิตที่นี่ผมอยากจะเข้าใจนะครับว่าคนคนนี้กำลังคิดถึงให้ชีวิตฝ่ายร่างกายเขามาสำนึกว่าความทุกข์ยากความลำบากในชีวิตทำให้เขาหมดแรงทำให้เขาขาดความสดชื่นทำให้เขารู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อเขามาหาพระคำของพระเจ้าพระคำของพระองค์ให้ความปลอบโยนและเหมือนกับว่าพระคำของพระองค์เนี้ยเสริมกำลังให้กำลังใหม่ให้แรงใหม่ให้ชีวิตชีวากับเขาแต่คนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าเนี่ยเข้าใจดีว่าพระคำของพระองค์ไม่ได้ให้แรงกายอย่างเดียวแต่ให้แรงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยหรือให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณฮิบรูบทที่4ข้อ12ก็เลยบอกนะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอฉะนั้นเมื่อพระคำของพระเจ้าเนี่ยตรัสกับเรามันเป็นเหมือนคมดาบที่มีพลังที่จะทะลุเข้าไปในซอกมุมที่ข้างในที่สุดของจิตใจของเราและพระคำของพระองค์มีชีวิตโอเคฮิบรูบทที่4กำลังอยากจะบอกเราว่าอะไรครับพระคำของพระเจ้าไม่ตายเพราะพระคำของพระองค์มีชีวิตและมีอำนาจที่จะให้ชีวิต1เปโตรบทที่1ข้อ23ก็เลยบอกเลยครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่แปลว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเขามาสำนึกว่าเมื่อข้าหมดแรงเมื่อข้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจพระคำของพระองค์ฟื้นฟูชีวิตจิตใจของผมเพราะพระคำของพระองค์ให้ความปลอบโยนฉะนั้นบทเรียนแรกของเรานะครับในสดุดีบทที่119ข้อ50เรามาเรียนรู้ว่าพระคำของพระเจ้าให้การปลอบใจและชีวิตในความทุกข์ยากของเราในการเผชิญกับความทุกข์ยากถ้าเราต้องการการปลอบใจและชีวิตในพระเจ้าถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณเหนื่อยถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณท้อใจถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณหมดแรงโทรหาเพื่อนโทรหาครอบครัวโทรหาใครหรือเข้าหาใครรู้ดูเหมือนว่าเขาให้กำลังใจให้ความปลอบโยนคุณไม่ได้แต่เมื่อเราเข้าหาพระคำของพระองค์พระสัญญาของพระองค์มีเยอะพระคำของพระองค์มีเยอะเราหาความปลอบใจและชีวิตในพระคำของพระองค์ฉะนั้นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักผมเนี่ยชอบเทศนาและยึดมั่นในยอห์นบทที่11ข้อ35ที่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับยอห์นบอกว่าพระเยซูร้องไห้เพราะข้อพระคัมภีร์นั้นทำให้ผมเห็นว่าในความทุกข์ยากของผมในการสูญเสียพระเจ้าก็รู้สึกโศกเศร้าพร้อมกันกับผมเวลาผมรู้สึกเศร้าใจเพราะผมได้ทำบาปหรือได้ทำผิดไว้กับพระเจ้าผมเนี่ยยึดมั่นในสดุดีบทที่32เมื่อพระคำของพระเจ้าบอกเลยครับบุคคลซึ่งผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยคนนั้นก็เป็นสุขเพราะถ้าเราสารภาพบาปและเราได้รับการอภัยผมเนี่ยแหละจะรู้สึกเป็นสุขเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณที่จะอภัยโทษให้กับผมและถ้าผมมีความต้องการฝ่ายร่างกายผมจะยึดมั่นในคำสัญญาของฮิบรูบทที่13ที่ฮิบรูบอกว่าอะไรครับท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะพระองค์ได้ตรัสว่าอะไรครับเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยผมจะยึดมั่นกับคำสัญญานี้เวลาผมขาดเหลือที่พระเจ้าย้ำเตือนผมอย่าเป็นคนงกอย่าเห็นแก่เงินแต่พอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่เพราะพระเจ้าสัญญาไว้กับคุณว่าอะไรครับเขาพระองค์จะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้อย่างมีความมั่นใจว่าอะไรครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวว่าใครจะทำอะไรกับเราเพราะอะไรครับพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราหรือจะไม่ทอดทิ้งเราไปเลยฉันคำถามสำหรับเราในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าได้หนุนใจคุณ
ได้ชูจิตชูใจคุณได้มอบชีวิตหรือความแข็งแกร่งชีวิตชีวาให้กับคุณยังไงพระคำของพระองค์เนี่ยได้เสริมสร้างความหวังใหม่ให้กับเรายังไงส่วนไหนของพระคำของพระเจ้าที่คุณยึดมั่นเวลาคุณท้อใจปัญหานะครับหลายคนไม่สามารถยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าได้เพราะเขาไม่แสวงหาที่จะรู้จักพระคำของพระองค์เขาไม่อ่านเขาไม่รู้จักเขาไม่เข้าใจเวลามีปัญหาเข้ามาเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือจะยึดมั่นในพระคำของพระองค์ยังไงเวลาเขามีปัญหาเขาไม่มาโบสถ์เขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้ยินพระคำของพระเจ้าว่าพระคำเนี่ยจะหนุนใจเขายังไงแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เป็นคริสเตียนเวลามีปัญหาเขารู้แหละว่าเขาต้องแสวงหาพระคำแต่เขาไม่เข้าไปหาเองแต่บทเรียนแรกคนนี้มาสำนึกว่าอะไรครับพระคำของพระเจ้าให้การปลอบใจกับเขาและชีวิตในความทุกข์ยากของเขาเขาก็เลยจะแสวงหาพระคำของพระองค์ประการที่2นะครับดูบทที่119ข้อ107มันจะเป็นข้อคิดคล้ายๆกันนะครับสดุดีบทที่119ข้อ107ดูพระคัมภีร์ของคุณนะครับที่นี่บอกว่าอะไรข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนักข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ประโยคแรกเขาอธิบายสถานการณ์ที่เขามีอยู่เขาอธิบายสถานการณ์ของเขาว่าอะไรข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนักเขากำลังอธิบายที่นี่ว่าเขาเป็นทุกข์และไม่ได้เป็นทุกข์แบบนิดเดียวไม่ได้เป็นทุกข์แบบธรรมดาเขาเป็นทุกข์แบบหนักมากภาษาอังกฤษใช้คำว่า severely แปลว่าอะไรครับเขาเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์อย่างเดียวแต่ความทุกข์ยากเขานั้นเป็นเอาแบบมากๆเขาก็เลยขอพระเจ้าว่าอะไรที่นี่ข้อ107ประโยคที่2นะครับข้าแต่พระยาเวพระเจ้าที่ผมมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยพระเจ้าที่อิสราเอลมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเขาขอพระองค์ว่าอะไรครับขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์เพราะผมรู้ว่าพระวจนะของพระองค์สามารถมอบชีวิตให้กับผมได้ด้วยคำตรัสของพระองค์พระองค์สร้างโลกภายใน6วัน7วันพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์ขอให้พระองค์มอบชีวิตให้ข้าพระองค์ให้เข้าใจนะเมื่อกี้ข้อ50เขาบอกเลยครับในพระวจนะของพระองค์มีชีวิตอันนั้นเป็นคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับพระคำแต่ตอนนี้จากคำอธิบายเขากลับกลายเป็นคำขอร้องผมรู้ว่าในพระคำของพระองค์พระองค์สามารถมอบชีวิตฉะนั้นผมขอชีวิตนั้นได้ไหมภาษาไทยแปลออกมาว่าอะไรครับจงรักษาชีวิตขอทรงรักษาชีวิตแต่ในภาษาอังกฤษแปลตามตัวอักษรเลยนะ give me life พระเจ้าให้ชีวิตกับผมหน่อยเพราะอะไรครับบทเรียนเราก็ยังเหมือนเดิมพระคำของพระเจ้าให้การปลอบใจและให้ชีวิตในความทุกข์ยากของเราแม้กระทั่งเราจะผ่านอะไรครับความทุกข์ยากยิ่งนักยิ่งมันหนักเท่าไหร่ยิ่งมันมากเท่าไหร่พระคำของพระองค์ก็สามารถปลอบใจและให้ชีวิตกับเราได้แปลว่ามันไม่มีความทุกข์ยากไหนไม่มีการทดลองไหนไม่มีอุปสรรคไหนไม่มีความเจ็บปวดไหนไม่มีการสูญเสียอะไรหรือความตายที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะปลอบโยนคุณกับผมหรือให้ชีวิตใหม่กับคุณกับผมอันนี้เป็นเหตุผลนะครับทำไมหนังสือสดุดีนะครับเป็นหนังสือสดุดีเป็นหนังสือที่สมดุลเกี่ยวกับพระคำของพระองค์และความรู้สึกของเราเพราะบางทีเรารู้สึกว่ามันมีสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าพระคำของพระเจ้าไม่สามารถพูดกับเราได้เวลาเราเป็นทุกข์เอามากๆเนี่ยเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เวลาเราฟังเทศดูเหมือนว่ามันผ่านหูเราไปอย่างเดียวดูเหมือนว่ามันเข้าไปถึงจิตใจของเราไม่ได้เวลาเราเปิดพระคัมภีร์มันกลายพยายามอ่านมันกลายแค่เป็นคำพูดมันแค่เป็นตัวอักษรมันพูดกับใจเราไม่ได้เวลาเรามาโบสถ์เรามาฟังเทศโหอาจารย์เทศไปเสียน้ำลายไปเถอะเพราะยังไงดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่เข้าใจฉันอาจารย์ไม่เข้าใจฉันแต่ว่าคนคนนี้มาสำนึกและมาเรียนรู้ได้ว่าอะไรครับ
ในความทุกข์ยากยิ่งมันเจ็บขนาดไหนยิ่งมันหนักขนาดไหนยิ่งมันมีมากขนาดไหนสิ่งเดียวที่เขาขอจากพระเจ้าได้ก็คือเหมือนเดิมพระเจ้าให้ชีวิตกับผมให้ความปลอบโยนกับผมและขอให้ความปลอบโยนนี้ไม่ได้มาจากเพื่อนไม่ได้มาจากพระองค์แก้ปัญหาให้กับผมแต่ขอให้มันเป็นคำตรัสโดยตรงจากพระองค์ฉะนั้นคำถามสำหรับเรานะครับตอนนี้คุณกำลังผ่านความทุกข์ยากเหมือนคนนี้ไหมยิ่งนักที่คุณกำลังผ่านความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างมากขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณถ้าคุณมีปากกานะถ้าคุณมีมาร์กเกอร์ที่นั่นนะขีดเอาไว้ที่นั่นเลยสดุดีบทที่119ข้อที่107ขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณว่าอะไรข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนักฉันขอให้พระองค์รักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ขอให้พระองค์ทรงมอบชีวิตมอบการปลอบความปลอบโยนจากพระองค์แต่ถ้าทุกวันนี้นะครับยังเป็นวันที่ดีและสดใสสำหรับคุณถ้าตอนนี้คุณมีความทุกข์ยากแต่ดูเหมือนว่าคุณยังผ่านมันไหวอยู่เพราะมันยังไม่ได้หนักมากเท่าขนาดนั้นให้เตรียมข้อพระคัมภีร์นี้ไว้นะครับในวันที่ยากลำบากมากๆและมืดมนสำหรับคุณเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะยางสำรองว่าในวันที่คุณต้องการมันเวลาความทุกข์ยากของคุณเนี่ยมีหนักมากๆให้คุณวิ่งเข้าหาข้อพระคัมภีร์นี้และให้คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณบทเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้ดูข้อ67เราจะดูสั้นๆนะครับกลับไปนิดนึงสดุดีบทที่119ข้อที่67ผมจะขอปั้นสิบอ่านอันนี้นะสดุดีบทที่119ข้อ67ปั้นสิบสดุดีบทที่119ข้อที่67ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกยากข้าพระองค์หลงจนแบบนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์โอเคก่อนที่พระองค์ทุกยากมีข้อพระคัมภีร์ที่แปลออกมาบางข้อนะครับแปลมาออกมาอย่างนี้ก่อนที่ข้าพระองค์ถูกถ่อมลงเพราะในภาษาฮิบรูคำว่าทุกยากที่นี่ดูเหมือนว่าถูกกดลงทำให้รู้สึกว่าลำบากเอามากๆทำให้ตกต่ำหรือทำให้หดหู่ใจซึ่งมันหมายความว่าการทดลองหรือการทุกข์ยากอะไรก็ตามที่นี่นะครับเขาพูดถึงเวลาอยู่สองชั่วขณะก่อนที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมเป็นอย่างนี้และหลังจากนั้นผมกลายเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาเรียกว่าก่อนที่ข้าพระองค์จะประสบถึงความยากลำบากเขาเป็นอะไรเขาอธิบายในประโยคที่สองที่นั่นนะข้าพระองค์หลงเจริญภาษาอังกฤษใช้คำว่า went astray ข้าพระองค์หลงผิดข้าพระองค์ทำผิดข้าพระองค์ประพฤติผิดหรือข้าพระองค์อยู่ในบาปแปลว่าคนคนนี้ก่อนที่เขามาประสบความยากลำบากเขาลืมความรับผิดชอบของเขากับพระเจ้าเขาตกอยู่ในบาปเขาจะออกห่างมาจากสิ่งที่ถูกต้องเขาต้อนรับความคิดที่ผิดและเขาใช้ชีวิตโดยปล่อยปะละเลยจิตวิญญาณของเขาเขาหันหลังจากพระเจ้าแปลว่ามันมีบางครั้งนะที่เวลาเรามีมากเวลาเราประสบความสำเร็จเวลาเราอิ่มมันจะทำให้เราปล่อยปละละเลยชีวิตของเรากับพระเจ้าที่จะแสวงหาความรอดที่จะไว้วางใจพระองค์เพราะมันเป็นกรณีและมันเป็นประสบการณ์ของคนหลายคนพระเจ้าก็เลยเตือนอิสราเอลใช่ไหมเวลาคุณจะไปถึงดินแดนที่เราจะมอบให้กับคุณแล้วเวลาคุณอิ่มเวลาคุณรวยเวลาคุณมั่งคั่งเนี่ยระวังนะว่าคุณจะลืมคนนี้ก็มาสำนึกได้ก่อนที่ผมจะมาเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากผมได้หลงไปแต่บัดนี้เขาทำอะไรแล้วดูข้อ67ข้อประโยคที่3แต่บัดนี้เขาเป็นอะไรข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์การเปรียบเทียบในตรงกันข้ามอันนี้นะครับเชื่อในสองอย่าง
ก่อนที่เขาจะทุกข์ยากเขาหลงหายและไม่เชื่อฟังพระองค์แต่ตอนนี้เพราะเขาได้เผชิญกับความทุกข์ยากพระเจ้าได้กดเขาให้ตกต่ำให้เขานั้นถ่อมลงเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแปลว่าเขามาสำนึกได้นะครับว่าบางทีพระเจ้าต้องปล่อยพระเจ้าต้องอนุญาตให้เรานั้นผ่านความทุกข์ยากเพราะมันจำเป็นที่จะเช็คเราถ้าเราหลงหายไปแล้วแปลว่าความทุกข์ยากเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆที่จะเรียกเรากลับมาสู่อะไรครับความจริงของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์แปลว่าในข้อพระคัมภีร์นี้ผู้เขียนสดุดีนี้กำลังสารภาพการไม่เชื่อฟังของเขากับพระเจ้าในอดีตซึ่งมันส่งผลให้พระเจ้าต้องตีสอนเขาเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เพราะผมได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ยากผลของมันก็คือเรียกผมกลับมาจากการหลงหายจากการหลงทางเพื่อให้ผมนั้นไปในทางที่ผมต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าและมีความบริสุทธิ์ในพระองค์แปลว่าการตีสอนของพระเจ้านะครับเป็นการกระทำในความรักของผู้ปกครองที่รักลูกตัวเองบางครั้งพระเจ้าต้องตีสอนเราให้เราเจ็บเพื่อเราจะกลับมาในทางของพระองค์ฮีบรูบทที่12ข้อ5ก็เลยบอกนะครับบอกว่าและท่านได้ลืมคำเตือนของพระองค์ที่ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นลูกว่าอะไรบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนอย่าละเลยเวลาพระเจ้าเนี่ยสั่งสอนเราอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไรให้ใส่ใจกับสิ่งนั้นและอย่าท้อใจเพราะมันยากมันเจ็บแต่อย่าท้อข้อ6เขาก็เลยบอกข้อ11เขาก็เลยบอกต่อนะครับการตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจไม่มีใครนะครับไม่รู้นี่ตอนเด็กๆเวลาคุณถูกพ่อแม่ตีมีใครที่นี่ชอบใจไหมเวลาพ่อจับอะไรนะจับเข็มขัดหรือจับไม้กวาดมาตีเราทุกคนต้องกลัวแน่นอนผมเนี่ยกลัวผมหนีเลยเพราะอะไรครับเวลาพ่อแม่ตีสอนมันไม่เป็นเรื่องน่ายินดีในเวลานั้นเพราะคุณจะรู้สึกเจ็บคุณจะรู้สึกเศร้าใจแต่ภายหลังมันจะก่อให้เกิดผลถึงอะไรครับสันติสุขและความชอบธรรมพระเจ้าต้องให้เราผ่านประสบการณ์ที่ต้องให้ทำให้เราเจ็บจะต้องทำให้เรารู้สึกเพื่อให้เราระลึกถึงว่าเราหลงทางจากพระองค์มาไหมเพื่อฝึกฝนเราให้เรากลับเข้ามาในทางชอบธรรมข้อ12ถึง13เขาก็เลยอยากจะหนุนใจผู้เชื่อนะถ้าคุณกำลังผ่านอันนี้อยู่เขาก็เลยบอกเลยครับเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติข้อ12และ13เขาใช้ภาษาแพทย์เวลาขาคุณหักคุณจะเดินไม่ตรงเหมือนคริสเตียนเวลาเขาทำบาปเขาจะเดินไม่ตรงในทางของพระเจ้าเขาจะท้อใจแต่เขาบอกเลยครับที่พระเจ้าตอนนี้เหมือนกับเรากำลังกายภาพบำบัดคุณอยู่อยากให้คุณเดินตรงฉะนั้นอย่ารู้สึกท้ออย่ารู้สึกขยเอกแต่ให้คุณยืนตรงให้คุณเดินไปเวลาพระเจ้าจะกายภาพบำบัดคุณเพื่อทางคุณจะตรงให้ตรงกันกับพระองค์ฉะนั้นการสาปแช่งของพระเจ้ากับอิสราเอลในเลวีนิติบทที่26เฉลยธรรมบัญญัติ27ถึง30เป็นการตอบสนองของพระเจ้ากับการไม่เชื่อฟังของอิสราเอลพระเจ้าไม่ได้สาปแช่งอิสราเอลเพราะพระองค์เกลียดอิสราเอลไม่ใช่แต่เพราะอะไรครับพระเจ้ามีเงื่อนไขกับเขาถ้าคุณไม่เชื่อฟังผมจะทำให้คุณเจ็บเพื่อให้เขาอะไรครับสำนึกและเปลี่ยนทิศทางของชีวิตของเขาให้เป็นหนึ่งกับพระเจ้าเพราะความปรารถนาของพระเจ้าคืออวยพระพรเราแต่ว่าเวลาเราตกอยู่ในบาปพระเจ้าต้องตีสอนเราเพื่อให้เรากลับมาในทางที่ถูกต้องอัลเบิร์ตบาร์นส์นะครับก็เลยบอกดังนี้บอกว่าความทุกข์ยากเป็นหนึ่งหนทางในพระคุณของพระเจ้าที่บริสุทธิ์พวกมันอยู่ใต้การบัญชาของพระเจ้าพวกมันอาจจะแตกต่างและถูกใช้ให้เหมาะกับกรณีของแต่ละบุคคลเวลาพระเจ้าจะตีสอนใครเนี่ยการตีสอนของพระองค์จะไม่เหมือนกับทุกคนแต่พระเจ้ารู้จักทุกจิตใจและพระองค์รู้ว่าจะเข้าถึงจิตใจเรายังไง
บางทีพระองค์จะตีสอนเราด้วยโรคภัยบางทีความผิดหวังบางทีเราต้องสูญเสียครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินบางทีเราต้องมีปัญหาครอบครัวบางทีเราต้องมีปัญหากับลูกๆแต่ว่าไม่ว่าพระเจ้าจะใช้อะไรก็ตามพระองค์รู้มีคนพูดนะครับมีหมื่นทางที่พระเจ้าจะเข้าถึงจิตใจของเราเพื่อทำให้จิตใจนั้นแตกสลายจากความเย่อหยิ่งจากการไว้วางใจตัวเองจากการหลงทางจากพระองค์ว่าบางทีเวลาพระองค์จะบดขยี้จิตใจของเราให้มันแตกสลายและให้เรากลับมาหาพระองค์พึ่งพาพระองค์เนี่ยพระองค์ทำงานเหมือนชาวนาที่กำลังไถดินถมดินผมใช้คำถูกไหมถมดินที่บางทีดินเนี่ยมันแข็งกระด้างบางทีดินมันแห้งแล้งมันเพาะปลูกไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้าต้องทำทุกอย่างให้ดินเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังพระองค์เราจะดูตัวอย่างนะอิสยาห์บทที่28เหมือนชาวนาคนนี้คนไถนาเพื่อจะหว่านจะไถตลอดไปหรือเขาเบิกหน้าดินและคราดดินตลอดไปหรือเมื่อเขาปราบผิวดินแล้วจะไม่หว่านต้นเทียนแดงและยี่ราหรือเขาไม่ปลูกข้าวสาลีเป็นแถวและปลูกข้าวบาร์เล่ในที่ของมันทั้งปลูกข้าวอะไรเนี่ยสเปรดไว้ตามขอบหรือแล้วว่าพระเจ้าจะใช้กระบวนการหลายกระบวนการนะครับพระองค์จะไถพระองค์จะเบิกหน้าดินพระองค์จะคราดดินพระองค์จะปรับผิวดินที่ผมพูดเนี่ยผมเข้าใจแค่ไถนะแต่ผมรู้ว่านี่คืองานของชาวนาเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อเตรียมดินแต่เขาจะไม่ไถตลอดเขาจะปลูกเมล็ดด้วยและเมื่อปลูกเสร็จแล้วข้อ26เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างถูกต้องพระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาเพราะไม่มีใครนวดเทียนแดงอันนี้เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมเขาจะนวดเทียนแดงนวดข้าวหรือใช้ล้อเกวียนกลิ้งทับยี่ราแต่เขาไม่เอาไม้พลองตีเทียนแดงให้หลุดออกและใช้ตะบองทุบยี่ราเขามันมีบางพืชนะที่คุณไม่ตีมันแต่คุณจะนวดมันเพราะอะไรครับมันอ่อนไหวใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยบอกชาวนาเนี้ยไม่ได้โง่ชาวนาเนี้ยรู้ว่าจะทำอะไรกับแต่ละพืชเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันในทางเดียวกันลูกๆของพระองค์แนวทางในการทำงานของพระองค์จะไม่เหมือนกันคุณก็เลยอยากคิดนะบางทีบางคนพระเจ้าต้องใช้โรคภัยเพื่อตีสอนเขาแต่สำหรับบางคนพระเจ้าแค่อนุญาตให้เขาผ่านโรคภัยเฉยๆไม่ได้ตีสอนนะผมก็เลยพูดกับพี่แต้มใช่ไหมเวลาปวดหลังไม่ใช่เพราะคุณอาจจะมีบาปบางคนต้องถูกให้เจ็บหลังเพราะเขามีบาปแต่บางคนอาจจะไม่ใช่เพราะพระเจ้ารู้จักจะเข้าถึงจิตใจเราแต่คุณรู้อยู่ในใจนะเวลาคุณหลงทางเพราะอะไรดูข้อ29อิสยาห์มาสำนึกว่าอะไรครับเรื่องนี้มาจากพระยาเวห์จอมทัพพระองค์อัศจรรย์นักในการให้คำปรึกษาและวิเศษในเรื่องสติปัญญาแปลว่าอะไรบทเรียนของเราที่นี่นะครับในข้อที่67มีบอกว่าโดยความทุกข์ยากพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราสำนึกความผิดบาปของเราและนำเราสู่ทางแห่งความชอบธรรมพระเจ้าจะใช้ความทุกข์ยากเพื่อว่าพระคำของพระองค์จะทำให้เราสำนึกถึงความผิดบาปของเราและนำเรากลับสู่ทางแห่งความชอบธรรมถ้าผมขอถามคุณนะคุณได้หลงทางไปจากทางแห่งความชอบธรรมยังไงคุณได้หลงทางไปจากพระเจ้าไหมคุณไว้วางใจพระองค์น้อยลงไหมคุณรักพระองค์น้อยลงไหมและคำถามต่อไปพระเจ้าได้ใช้ความทุกข์ยากยังไงความลำบากยังไงเพื่อถ่อมใจคุณและทำให้คุณสำนึกว่าคุณได้หลงทางมาจากพระองค์แล้วและพระองค์ได้ใช้การตีสอนที่เจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์ยังไงเพื่อนำคุณกลับมาในทางแห่งความชอบธรรมถ้าคุณมาสำนึกได้ว่าพระเจ้ากำลังตีสอนคุณอยู่ตอนนี้ให้คุณยอมจำนนให้คุณยอมรับให้คุณสำนึกและให้คุณสารภาพเหมือนกับคนคนนี้ว่าอะไรว่าการหลงทางของคุณเนี่ยเป็นการหลงทางจริงๆมาจากสิ่งที่ถูกต้องให้คุณสารภาพบาปและกลับมาหาพระเจ้าเพราะอะไรครับโดยความทุกข์ยากในความทุกข์ยากพระคำของพระองค์จะทำให้เราสำนึกว่าเราผิดกับพระองค์ยังไงและขอให้มันนำเราสู่ทางแห่งความชอบธรรม
เราจะดูประการต่อไปนะครับบทเรียนที่3ดูข้อ71ใกล้ๆนะครับข้อ71ข้อ71เขาพูดว่าดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์ข้อพระคัมภีร์นี้มันมีความเกี่ยวข้องกับข้อที่67ก่อนหน้านี้นะครับและดูเหมือนว่ามันเป็นคำพยานของเขาว่าคำพยานของเขาที่นี่อะไรครับดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกยากมันเป็นภาษาของคนที่ต้อนรับความทุกยากเพราะเขาเห็นดีไซน์ของมันเขาเห็นจุดประสงค์ของมันว่ามันดีว่ามันมีผลดีกับเขาเขาต้อนรับความทุกข์ยากนี่เลยเพราะอะไรครับเขาจะมาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์มันทำให้เขาเข้าใจกฎเกณฑ์รู้จักพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นแปลว่าเขาอยากจะสั่งสอนเราว่าเนี่ยคือแนวโน้มของความทุกข์ยากและนี่เป็นจุดดีจุดประสงค์ดีของความทุกข์ยากว่าการตีสอนความทุกข์ยากของพระองค์ที่พระองค์อนุญาตมันจะมีผลดีกับเราเพราะอะไรครับบทเรียนเราที่นี่ในข้อที่71พระเจ้าจะใช้โรงเรียนแห่งความทุกข์ยากเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์และเชื่อฟังพระคำของพระองค์อะไรก็ตามที่พระองค์จะใช้เพื่อนำเรากลับมาหาเชื่อฟังพระองค์และไว้วางใจพระองค์เป็นผลดีกับเราเสมอผมใช้คำนี้นะครับ school of suffering เพราะว่าอันนี้เป็นคำที่ผมไปเจอที่โรงเรียนพระคัมภีร์เดิมที่ฟิลิปปินส์ว่าเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีไม่ได้ไว้เพื่อเปิดหนังสืออย่างเดียวแต่โรงเรียนชีวิตเนี่ยแหละที่คุณจะต้องประสบและบางทีโรงเรียนแห่งชีวิตนี้จะเป็นโรงเรียนแห่งความทุกข์ยากที่พระเจ้าอยากจะให้คุณเรียนรู้อะไรบางอย่างและบ่อยครั้งนะครับโรงเรียนแห่งความทุกข์ยากของพระเจ้ามันทำให้เราไม่มีตัวเลือกมันมีบางวิชาที่โรงเรียนที่คุณเลือกได้ใช่ไหมแต่มันมีวิชาที่พระนิที่ครูหรือโรงเรียนบางทีเป็นวิชาบังคับและในโรงเรียนของพระเจ้าเพื่อให้คนของพระองค์เรียนรู้โรงเรียนแห่งความทุกข์ยากเนี่ยเป็นวิชาบังคับสำหรับเราฉะนั้นคำพยานนี้เป็นคำพยานของการสำนึกว่าความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทำให้เขาเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระองค์มากขึ้นฉะนั้นคำถามตอนนี้ชีวิตคุณอยู่กำลังเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ไหมและมันได้ช่วยเสริมสร้างคุณให้คุณไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ยังไงดูข้อ75นะครับน่าจะเป็นข้อคิดคล้ายๆกันข้อ75ใกล้ๆกันข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วและทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยากเขามาสำนึกสองอย่างนะว่าการพิพากษาของพระองค์การตัดสินใจของพระองค์การทำงานของพระองค์นั้นถูกต้องว่าพระองค์ไม่เคยตัดสินผิดว่าเวลาพระองค์จะกำหนดให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของผมหรือของฉันเนี่ยทุกอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยถูกต้องเขากำลังสารภาพถึงความดีของพระเจ้าเสมอว่าพระองค์ไม่เคยคิดผิดทำผิดกับชีวิตของผมและในประโยคที่2ข้อคิดคล้ายๆกันนะครับเขาบอกอะไรครับและทราบด้วยและทราบว่า and I know พูดถึงความมั่นใจว่าเขาไม่สงสัยเลยว่าอะไรว่าด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยากเขามาสำนึกนะครับว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้ลูกๆของตัวเองเนี่ยเป็นทุกยากเพราะพระองค์เกลียดเขาแปลว่าเขากำลังบอกที่นี่นะในภาษาชาวบ้านพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ซาดิสหรือเป็นพระเจ้าที่ชอบใจเวลาลูกของตัวเองเนี่ยเจ็บไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเวลาพระองค์อนุญาตให้ลูกของตัวเองเจ็บเนี่ยพระองค์ก็ยังทำในความซื่อสัตย์แปลว่าพระองค์มีจุดประสงค์ของพระองค์เพื่ออะไรครับให้มันเป็นผลดีกับเราเพราะพระเจ้าจะใช้อะไรเหมือนเดิมนะครับพระเจ้าจะใช้โรงเรียนแห่งความทุกข์ยาก
เพื่อเราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระองค์และเชื่อฟังพระคำของพระองค์ถึงแม้ว่ามันเป็นการเรียนรู้ความเข้าใจในชีวิตที่เจ็บปวดแต่พระเจ้าก็ยังสมควรที่เราจะยึดมั่นในพระองค์และสารภาพกับพระองค์ว่าอะไรครับว่าพระองค์ดีและพระองค์ซื่อสัตย์กับเราผ่านความทุกข์ยากนี้ดีแล้วแหละพระองค์เหมือนกับว่าคนนี้นะบอกดีแล้วพระองค์และในความซื่อสัตย์พระองค์ได้ทำอันนี้กับผมเพื่อผมจะเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งความทุกข์ยากนี้ที่จะไว้วางใจพระองค์สุดท้ายนะครับดูข้อ153เราจะอ่านพร้อมกันนะครับอันนี้น่าจะใกล้จะจบเล่มแล้วสดุดีบทที่119ข้อที่153และเราจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์นี้เขาบอกว่าอะไรพร้อมกันนะครับ1 2 3ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์โอเคเขามีคำขอร้องกับพระเจ้าอยู่2ประการที่นี่ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของพระองค์และขอทรงช่วยกู้ภาษาไทยดูเหมือนว่ามันสุภาพมากเพราะเขากำลังพูดอยู่กับกษัตริย์ของจักรวาลขอทอดพระเนตรแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า look on my affliction มองดูความทุกข์ยากของผมเหมือนกับว่าเขาก็มาบอกพระเจ้าช่วยดูสถานการณ์ผมหน่อยพระเจ้าอย่าเมินเฉยดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าสนใจหน่อยที่จะมองดูว่าผมทุกข์ยากตอนนี้ยังไงและพระเจ้าอย่าเอาแต่มองนะประการที่สองคืออะไรครับลงมาช่วยด้วยเพราะเขาไม่เพียงพอใจที่จะขอให้พระเจ้าสนใจเขาอย่างเดียวแต่เขาจะขอพระเจ้าช่วยเหลือด้วยเพราะอะไรเขาพูดประโยคที่3ที่นี่นะครับเพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมประโยคที่3นี้เขากำลังบอกอะไรครับผมซื่อสัตย์กับพระองค์ให้เข้าใจนะคำพูดนี้มันอยู่ในรากฐานหรือบริบทของพระคัมภีร์เดิมที่ว่าพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเจ้าคาดหวังว่าอิสราเอลจะต้องเชื่อฟังและผู้ที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระองค์ได้สัญญาว่าอะไรครับพระองค์จะช่วยเหลือพระองค์จะอวยพรเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีพระเยซูใช่ในพระคัมภีร์เดิมก็มีพระคุณแต่พระเจ้าเนี่ยโปรดปรานกับความซื่อสัตย์เขาก็เลยบอกเลยครับเพราะผมซื่อสัตย์เชื่อฟังไว้วางใจพระองค์ขอร้องหน่อยช่วยมองดูสถานการณ์ผมหน่อยสนใจผมหน่อยช่วยผมหน่อยที่นี่เรามาเรียนรู้ว่าอะไรครับคนนี้เขามีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าแต่คำนี้มันไม่ได้เป็นคำสั่งต่อพระเจ้าแต่มันเป็นคำขอร้องของลูกคนหนึ่งที่รักพระเจ้าที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ภาษาอิลงโกใช้คำว่าปังกะเหมือนกับว่าเหมือนโอพ่อเหมือนพ่อช่วยหนูหน่อยสิครับเหมือนกับว่าขอด้วยความรักนะอันนี้ไม่ได้สั่งพระเจ้านะพระเจ้ามองดูผมหน่อยดิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้เป็นการขอด้วยความรักเพราะอะไรครับลูกที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าถูกหนุนใจที่นี่ให้อธิษฐานเพื่ออะไรขอความช่วยเหลือและการดูแลของพระเจ้าในความทุกข์ยากแปลว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในบาปตอนนี้คำอธิษฐานที่พระเจ้าจะตอบคุณแน่นอนคืออะไรครับถ้าคุณจะสารภาพบาปและกลับมาหาพระองค์อันนั้นเป็นคำอธิษฐานที่พระองค์จะไม่เมินเฉยถ้าคุณจะสารภาพบาปแล้วตอนนี้นะพระเจ้าจะฟังคุณแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังและความซื่อสัตย์กับพระองค์พระเจ้าก็โปรดปรานที่จะตอบคำอธิษฐานนี้ถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์พระองค์จะเมินเฉยกับคำอธิษฐานนี้ไหมพระเจ้าตอนนี้ผมเจ็บพระเจ้าตอนนี้ผมรู้สึกผิดหวังพระเจ้าตอนนี้ผมรู้สึกจนมุมอับจนพระเจ้าช่วยมองดูสถานการณ์และช่วยผมหน่อยคำอธิษฐานนี้ก็เลยเป็นคำอธิษฐานที่ดีสำหรับเราพระเจ้าผมเชื่อฟังพระองค์ผมแสวงหาที่จะใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์ให้พระองค์ช่วยมองดูสถานการณ์และช่วยผมหน่อยคำอธิษฐานของโยนาจากท้องของปลาใหญ่นะครับเป็นคำอธิษฐานของการสารภาพบาปและคำขอร้องแต่ผมขอบอกนะอย่ารอที่คุณจะต้องเป็นโยนาก่อนที่คุณจะแสวงหาพระเจ้าในคำอธิษฐานตอนที่คุณทุกข์ยากเพราะที่โยนาเนี่ยอับจนทุกข์ยากและต้องไปตายในท้องของปลาเนี่ยเพราะโยนาหนี
เพราะโยนากบฏเพราะโยนาไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเขาเลยต้องมาอธิษฐานพระเจ้าขอโทษและสารภาพบาปแต่ผมขอบอกนะอย่าเป็นโยนาเพราะบางทีมันอาจจะสายเกินไปให้คุณเป็นอะไรครับแทนที่คุณอยากจะเป็นโยนาให้คุณเป็นโยบดีกว่าที่โยบเนี่ยทุกข์ยากไม่ใช่เพราะบาปของเขาแต่เขาก็ยังแสวงหาพระเจ้าขอร้องจากพระเจ้าที่จะอะไรที่ให้พระองค์นั้นช่วยเหลือและห่วงใยและโยบก็ยังสัตย์ซื่อกับพระองค์อยู่ในพระคำของพระองค์ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่กำลังทุกข์ยากเราจะแสวงหาพระองค์ขอพระองค์ที่จะมองดูและช่วยเหลืออันนี้เป็นคำอธิษฐานของลูกๆของพระองค์ที่รักพระองค์ฉะนั้นเราจะหวนกลับมานะครับและถามคำถามเดิมของเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้บทเรียนของเราในวันนี้เราได้ถามกับการศึกษานี้ว่าอะไรครับความทุกข์ยากได้นำคุณเข้าหาพระคำของพระเจ้าอย่างไรพอคุณประสบกับความทุกข์ยากเมื่อคุณลำบากความลำบากเนี่ยได้ทำให้เราเข้าหาพระคำของพระองค์อย่างไรและประการที่สองเพราะเราผ่านกำลังผ่านความทุกข์ยากอยู่เราได้อนุญาตและเราได้ให้พระคำของพระองค์เนี่ยนำพาเราผ่านมันยังไงการประยุกต์ใช้ของเราในบทเรียนนี้มีดังนี้นะครับคนของพระเจ้าเราที่เป็นลูกๆของพระองค์จะต้องดำรงอยู่ในพระคำของพระองค์ในการฟันฝ่าสู่ความทุกข์ยากลำบากดำรงอยู่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า abide แปลว่าผมจะไม่ห่างไปจากพระคำของพระองค์ผมจะให้ความทุกข์ยากเนี่ยนำผมเข้ามาหาแทนที่จะออกห่างและผมจะให้พระคำของพระองค์นำพาแทนที่ผมจะใช้สติปัญญาของตัวเองความช่วยเหลือของคนอื่นผมจะให้พระคำของพระองค์นำพาผมเพื่อผมจะผ่านความทุกข์ยากนี้ไปได้ไม่ว่าพระคำของพระองค์เพื่อที่จะปลอบโยนเพื่อที่จะชูจิตชูใจมอบกำลังให้ชีวิตชีวาหรือนำทางเรากลับไปสู่ทางแห่งความชอบธรรมโดยการตีสอนของพระเจ้าหรือให้เรามาเรียนรู้ว่าพระเจ้าดีและสัตย์ซื่อขนาดไหนในการใช้โรงเรียนแห่งความทุกข์ทรมานหรือในการช่วยเหลือเราดูแลเราห่วงใยเราขอให้เราที่เป็นคนของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ในพระคำของพระองค์เพราะอะไรครับในการฟันฝ่าความทุกข์ยากเราต้องการพระคำของพระเจ้ามากกว่าเวลาไหนๆที่สุดของชีวิตแปลว่าพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับวันอาทิตย์อย่างเดียวพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเฝ้าเดียวอย่างเดียวพระคัมภีร์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับประวีหรือสำหรับข้าอย่างเดียวแต่คนนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรครับเมื่อเขาเผชิญกับความทุกข์ของเขาเขาฟันฝ่ามันได้เพราะเขามีพระคำของพระเจ้าเขาเข้าหาพระคำเขาให้พระคำของพระเจ้านำพาฟันฝ่าความทุกข์ยากฉันขอให้คุณเปิดโอกาสให้พระคำของพระเจ้าหนุนใจคุณเป็นสิ่งนำพาคุณและให้คุณเข้าหาพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ผมจะจบด้วยเรื่องนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออนาโทลีเชรันสกี้นะครับเขาเป็นคนเชื้อสายยิวแต่ไปเกิดอยู่ที่สหภาพโซเวียตที่รัสเซียซึ่งมันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อันนี้รู้สึกปี60ปี70ที่คอมมิวนิสต์ที่รัสเซียเนี่ยแรงมากๆแต่คนนี้เขาเป็นคนที่คัดค้านสหภาพโซเวียตหรือความคิดไอเดียของคอมมิวนิสต์เขาก็เลยต้องหนีออกมาจากรัสเซียแต่เขาต้องแยกทางกับภรรยาเพราะภรรยาเขาได้หนีมาที่อิสราเอลเพื่อไปมีใช้ชีวิตในอิสรภาพที่อิสราเอลและเขาได้บอกลาภรรยานะครับก่อนที่เขาจะแยกทางแล้วบอกว่าเจอกันในเร็วๆนี้ที่เยรูซาเล็มแต่อนาโทลีคนนี้นะครับถูกคุมขังและจับคุกไว้และดูเหมือนว่าตอนที่เขาติดคุกเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่จะไปพบภรรยาอีกครั้งนึงแล้วเขาถูกจับและส่งไปที่ค่ายคุกซึ่งในค่ายคุกนั้นเขาถูกฝืนให้ทำงาน
เป็นคนทำงานสร้างรางรถไฟหรือคนรัสเซียสั่งให้ทำอะไรไปขุดเหมืองหรืออะไรเขาต้องไปทำงานที่นู่นและระหว่างที่เขาอยู่ในค่ายคุกนี้นะครับเขาถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินอันเดียวที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยที่เขามีเหลืออยู่ก็คือก๊อปปี้เล็กๆของหนังสือสดุดีและมีอยู่กรณีหนึ่งตอนที่เขายังอยู่ติดคุกเนี่ยเขาต้องถูกจับคุมขังเดี่ยวเพราะเมื่อคนในค่ายทหารเนี่ยพยายามจะยึดหนังสือสดุดีนั้นจากเขาเขาไม่ยอมให้เลยเขาก็เลยบอกครับผมไม่เอาผมไม่ยอมเขาก็เลยถูกขังเดี่ยวในสุดท้ายแล้วหลังจาก12ปีที่ติดคุกและห่างจากภรรยาเขาได้มีโอกาสถูกปล่อยให้เป็นอิสระในเดือนกุมภาพันธ์ปี1986อันนี้ถูกถ่ายทอดสดนะครับในทีวีในช่วงนั้นชารันสกี้เนี่ยถูกอนุญาตให้เดินออกจากค่ายทหารจากค่ายคุกนั้นไปสู่คนที่จะนำเขาไปที่เยรูซาเล็มแต่ในช่วงสุดท้ายนั้นนายทหารในคุกนั้นพยายามที่จะยึดไอ้หนังสือสดุดีเล็กๆที่เขามีอยู่รู้ไหมเขาทำอะไรเขาหมอบลงกับพื้นปฏิเสธที่จะเดินต่อไปสู่อิสรภาพปราศจากหนังสือสดุดีนั้นเพราะเขาบอกว่าอะไรคำในหนังสือสดุดีเนี้ยได้ช่วยชีวิตผมไว้ตอนที่ผมยังอยู่ในคุกผมจะไม่ยอมเข้าไปสู่อิสรภาพปราศจากมันเขามาสำนึกว่าอะไรครับตอนที่ผมทุกข์ยากอยู่ในคุกไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวไม่มีอิสรภาพมีพระคำของพระเจ้าที่ได้ช่วยชูจิตชูใจผมฟันฝ่าสู่อุปสรรคและความทุกข์ยากลำบากที่สุดแต่ให้คิดดูนะอนาโทลีคนนี้มีแค่หนังสือสดุดีแต่มันได้ช่วยรักษาชีวิตเขาในยามที่มันยากลำบากที่สุดของเขาผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อวิกฤตนี้เกิดขึ้นมันได้ช่วยนำเราเข้าสู่หนังสือสดุดีเพราะหนังสือสดุดีเนี่ยมันทำให้เราผ่านความรู้สึกเยอะๆในหนังสือเล่มนี้เพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าพระองค์จะหนุนใจเราจะปลอบโยนจิตใจของเราและเราสามารถแสดงออกกับพระเจ้าได้แต่ให้คิดดูนะเวลาเราเผชิญกับความยากลำบากไม่เหมือนอนาโทลีที่เขามีแต่หนังสือสดุดีเรามีหนังสือทั้งเล่มคุณมีการเทศนาช่วงวันอาทิตย์คุณมีการเรียนรู้พระคัมภีร์กลางสัปดาห์คุณมีคำหนุนใจคุณมีคำตรัสจากพระเจ้ามากกว่าอนาโทลีฉะนั้นเราต้องสำนึกว่าอะไรครับผ่านความทุกข์ยากเราต้องดำรงอยู่ในพระคำของพระองค์ว่าในความทุกข์ยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรคุณอาจจะมีโรคภัยคุณอาจจะผ่านความยากลำบากฝ่ายการเงินในธุรกิจหรือปัญหาครอบครัวในความทุกข์ยากที่เรากำลังผ่านอยู่นี้ขอให้เรายึดมั่นดำรงอยู่ในพระคำของพระองค์แทนที่ความยากลำบากเนี่ยจะแยกเราออกจากพระเจ้าและพระคำของพระองค์ขอให้ความทุกข์ยากเนี่ยนำเราเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นแสวงหาความปลอบโยนชีวิตการชูจิตชูใจและการนำพาให้เรากลับมาในทางแห่งความชอบธรรมขอให้พระคำของพระเจ้านำเราเข้าขอให้ความทุกข์ยากนำเราเข้าหาพระคำและขอให้พระคำนำพาเราสู่ความทุกข์ยากเราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำที่หนุนใจเราสั่งสอนเราขอให้ความทุกข์ยากนี้ไม่ทำให้เราท้อแท้เหินห่างไปจากพระองค์และพระคำของพระองค์แต่ในทางกลับกันนำเราเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นแสวงหาพระองค์เรียนรู้จากพระองค์รู้จักพระองค์ไว้ใจพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์รักพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าอุปสรรคอะไรก็ตามที่ขัดขวางเราขอให้พระองค์ช่วยเราที่เราจะแหวกว่ายและแสวงหาที่จะมองไปที่พระองค์และให้พระองค์มองเห็นเราไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยดูแลเราจะห่วงใยเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้และให้เราเห็นความดีและความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่พระองค์ได้อนุญาต
ให้เราประสบถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะยกย่องพระองค์ร่วมกันและเรียนรู้บทเรียนที่เราสมควรที่จะเรียนรู้ด้วยความประสงค์ของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรในพระคำในการนมัสการนี้
โอกาสที่เรานั้นสามารถอวยพระพรพระองค์ด้วยคำร้องเพลงของเราคำอธิษฐานของเราการนมัสการของเราขอให้พระองค์ได้รับเกียรติที่สมควรกับพระองค์และในสัปดาห์นี้เราขอมอบชีวิตนี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์จะทรงนำพาเราทุกๆคนในทางของพระองค์ให้เรารู้จักพระองค์เติบโตในพระองค์เรียนรู้ที่จะไว้ใจพระองค์และรักพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์อะไรก็ตามขอให้พระองค์ทรงเลี้ยงดูและขอให้เรานั้นติดสนิทกับพระองค์ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ได้มาร่วมสามัคคีธรรมกันในเช้าวันนี้ระลึกถึงพี่น้องที่ไม่ได้มานมัสการกับเราด้วยขอให้พระองค์ทรงนำพาชีวิตของพวกเขาและเราขอยกย่องสรรเสริญพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงสมควรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน